โอ้โหนี่มัน3หนุ่มบอยแบนด์3หนุ่ม3แมมอ๋อมันเคยมีแก๊ง3หนุ่ม3มุมด้วยนี่ที่ร้องเพลงอะไรเมื่อก่อนคนละมุมเดียวกันเออมันมีอีกวงนึงที่ร้องเพลงดังๆอ่ะขอให้เจ้าภาพจงเจริญ มึงเอาเป็นอย่างน้อยก็เป็นบอยสเกลไม่ได้หรอวะเอาละบอยสเกลมีกี่คนบอยสเกลมี8คนสวัสดีครับ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 ผมวันนี้เราท่านประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับท่านนักเลงผมมาอยู่พระราม7มจพเริ่มกันพระราม7คืออะไรคือพระนครเหนือพี่โอ้โหพี่เค้าเนี่ยสร้างชื่อให้กับพระราม7แล้วกันล่าสุดเพื่อนผมไปสมัครงานมาเป็นไงบ้างโดนล้อจนร้องไห้อ่ะพี่จริงเหรอจริงแล้วมันโพสต์ลงจริงเหรอเออแล้วเพื่อนกดไลค์เป็นพันเลยนะเว้ยสเตตัสนั้นว่าเฮ้ยมันไม่ตลกมันไม่ตลกจริงใช่ๆมันโดนบูลลี่คือแม่งจบจาก3ประจอมอ่ะเข้ามึงก็ยากแล้วจบก็ยากอีกโดนรุ่นพี่อย่างงี้คือรุ่นพี่อย่างงี้ที่คือแบบพูดเรื่องไม่รู้จริงหรือเปล่าจะบอกว่าไอการต่อยตีเนี่ยผมจะบอกให้นะครับอันนี้แก้ข่าวไว้ให้เลยคือใครที่เรียนพระจอมนะครับไม่ว่าพระจอมไหนน้องไบก็เรียนพระจอมผมก็พระจอมคือกว่าจะเข้าเนี่ยกูยากละเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับมีแต่พวกเนิร์ดไม่มีหรอกต่อยตีอยู่พระราม7มาครับผมไม่เห็นใครต่อยใครตีเลยเพราะว่าธรรมดาคุณอยู่แถวรัชดาใช่ครับไม่ผ่านพระราม โอเคสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับทอมกับพงแล้วก็แน่นอนแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับเราบอกกันนิดนึงดีกว่าว่าเดี๋ยวสักพักยามจะขึ้นมาเบากันเบากันนิดนึงผมพูดดังใช่ไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับตั้มกูสาบนะน้ำไม่อาบสาบเลยทีเดียวผมจะหนีนะครับตะกี้ผมจะลุกหนีแล้วแม่งโดนหนีบซ้ายขวาไปไหนไม่ได้เลยแม่งตั้งกล้องกันประมาณ15นาทีตั้งกล้องตั้งไฟคือจริงแล้ววันนี้สุดยอดมากผมว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างเฮ้ยเมื่อกี้ก่อนเรากลับบ้านเมื่อกี้เราออกไปกินข้าวกันครับพูดนิดนึงแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไต้หวันไทเปนะฮะก็สรุปเราอยู่ไทเปหรือไต้หวันประเทศเดียวกันเดียวกันเดียวกันใช่ไหมครับเราก็มาร่วมงานคอมพิวเท็กซ์คำว่าเราในที่นี้หมายถึงผมกับพงใช่ใช่สุดตั้มมาเที่ยวติดเครื่องมาด้วยติดเครื่องมาด้วยอยากมาเที่ยวกับเขาแน่นอนเรามากินไต้หวันเราก็เอ้ยแน่นอนเราพี่เป็นใครพี่ไปกินไต้หวันเลยแน่นอนเรามาไต้หวันเราก็ต้องมีการไปกินชาบงชาบูกันมาขอแว่นดีกว่าพี่เดี๋ยวผมไม่หล่อไปกินชาบูเดี๋ยวต้องขอไฟล์อินเสิร์ตจากตั้มครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอเคเลยนะนี่โอเคอร่อยมากแล้วในระหว่างที่เรากินชาบูกลับมาเจอข่าว Apple เปิดตัวไอพอดใช่แอบออกอะไรนะไอพอดไอพอดใช้สเปคเป็นของ iPhone 7ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันเอาเครื่อง iPhone 7มายัดหรือเอา iPhone 7ไปถอดบางอย่างออกแล้วขายชื่อ iPod Touch ก็ประมาณนั้นแต่บอดี้มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมแต่แค่เปลี่ยนเป็น A10 CPU A10 เรื่องกล้องมันอัปเกรดไหมหรืออัปเกรดอัปเกรดกล้องอัปเกรดแล้วก็ CPU อัปเกรดหน้าจอเหมือนเดิมประมาณ4นิ้วแมนเท่ากับของพี่ทอมเลยครับใช่บัตรเครดิตไม่เท่ากับเท่ากับ iPod 2อันต่อกันเราจะมาพูดเรื่อง iPod เหรอเปล่า iPad คือทอมอ่ะซื้อ iPad mini มาบอกไอ้สัตว์เมื่อไหร่จะเริ่มคือจริงแล้วเราซื้อ iPad mini ตัวนี้มานานมากแล้วคือตอนแรกเราตั้งเป้าเราจะเทรดกันคือผมอาจจะซื้อแอร์มาพี่ทอมจะซื้อมินิมาแล้วก็จะมาเก็บรีวิวพักใช้แม่งไม่อยากรีวิวเลยเหี้ยเพราะแม่งเหมือนเดิมมันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะคือในฝั่งของแท็บเล็ตถ้าเกิดเรามองนะวันนี้เนี่ยไม่มีใครสู้ได้คือฝั่ง Android เนี่ยเค้าก็ยังทําแท็บเล็ตอยู่นะแต่มันไม่มีแท็บเล็ตที่มันสเปคดีๆไงใช่จริงป่ะแล้วมันจี๊ดเท่า iPad มันยากไม่ได้อ่ะจุดแข็งของ iPad คือแอปคือมี developer ทําแอปมาให้ iPad ใช้งานเยอะมากฝั่ง Android อ่ะแทบไม่มีเลยคือ Android เวลาเราใช้แท็บเล็ต Android ในบางทีเรารู้สึกเหมือนเราใช้โทรศัพท์แต่แม่งขยายขนาดไงใช่ประมาณนั้นก็คือทุกอย่างแม่งอยู่ที่เดิมแต่ไม่ใช่คือตัวหน้าจอก็อาจจะไม่เท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่ได้ต่างกับ iPhone เท่าไหร่แต่ว่าพอเวลาเราเข้าไปในแอปหรือว่าจะมีอะไรพิเศษมาการทํา user interface ยกเว้นอยู่แอปพลิเคชันเดียวคือ Instagram กูอยากจะด่าแล้วเกิดมึงช่วยเจียดเวลาสัก1วันได้ไหมรวมทีมกันนะแล้วก็มาทำแอปให้ iPad เนี่ยนี่คือแอปของ iPhone นะครับแล้วกดอะไรนี่โอ้ลำบากในชีวิตแล้วเกินคือไม่ต้องดีไซน์ใหม่ก็ได้นะใช่แค่ทำให้แม่งขนาดเป็น iPad ก็พอแล้วมีปุ่มกด upscale ปั๊บเป็นไงแล้วภาพแตกเลยไงแตกเลยนะครับคือนะว่างๆสักวันเบาๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาโอเคโอเคว่างๆสักวันนะครับฝากถึงทีมงาน Instagram หรือทีมงาน Facebook สักวันนึงฝากมาร์คก็เบิกไปนะครับพี่มาร์คนะพยายามช่วยทําให้ไหนพี่มาร์คก็ลาออกแล้วพี่มาร์คมีเวลาว่างเยอะแล้วลาออกแล้วเหรอลาออกแล้วจริงเหรอใช่ก็พี่มาร์คลาออกจากหัวหน้าพรรคไงโอ้ชี้อ๋อแล้วก็ไปเลี้ยงแมวแล้วโอเคจบพอดีจบไปสร้างช่องใหม่กันอย่าลืมกดติดตามกูแซ่บ V2 ด้วยนะครับตั้มยัง V2 ด้วยฮะเราไปการเมืองอีกแล้วอ่ะไป
การเมืองอีกแล้วไม่อ่ะกลับเข้ามาสิเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ช่องผมโอเคโอเครับผิดชอบเป็นคนเดียวนะเออ iPad mini กับ iPad Air 2เอ้ย iPad Air 2 iPad Air 2019แม่แล้วผมมาทําไมวะพี่พงศ์ปกติใช้ iPad Pro ในการสอนหลายๆคนยังไม่รู้ว่าจริงๆอาชีพของพงศ์อ่ะเป็นติวเตอร์แล้วก็ใช้ iPad Pro สอนวิชารักวิชารักแน่นอนเป็นวิชาเลือกด้วยยอดจริงๆใครมีลูกมีหลานเห็นหน้าใช่ใครมีลูกมีหลานนะครับเห็นหน้าพี่พงศ์กับงูเห่าตีงูเห่าก่อนตีพงศ์ก่อนตีพงศ์ก่อนเป็นผมตีงูเห่าก่อนอีสันกัดได้ใครจะไปตีพี่พงศ์ก่อนวะพี่พงศ์จะเป็นคนดีพี่พงศ์อาจจะไปกัดงูเห่าก่อนนะแล้วคลิปนี้ก็จะไม่เข้า iPad กันเลยนะครับโอเคพงศ์ใช้ iPad Pro สอนใช่ใช้ iPad Pro ตั้งแต่iPad Pro 10.5 แล้วตอนนี้ใช้ iPad Pro 11ที่เคยรีวิวไปว่า iPad Pro 11คือเท่าของพงศ์เลยบ่นมากยิงมาไม่ดูจังหวะเลยพี่พงศ์แม่งจริงๆพี่พงศ์มีเชื้อสายจาเมกานะครับทำไมวะ11นิ้วไงพี่ทอมนี่ยัง4นิ้วอยู่เลยพี่จริงๆแล้วผมว่าจะตัดแบ่งให้พี่ทอมแล้วแหละผมมีเมตรกว่าๆโอ้อะไรวะตอนนี้พันรอบคออยู่ไม่อยากขัดเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดอ้าวเมียตามด้วยiPad Pro ทำไมถึงใช้ iPad Pro สอน Textbook บางเล่มอ่ะไฟล์มันใหญ่มากก็คือ iPad ธรรมดาโหลดอืดแน่นอนสรุปก็เลยต้องไป iPad Pro นั่นแหละคือการโหลดมาเร็วกว่าทีนี้ตอนนี้เนี่ย iPad Air 2019เนี่ยไม่ใช้ CPU A12 นะครับซึ่งไม่แรงมากใช่แรงมากคือผมเคยใช้ iPad 2017iPad 2018 2เจนละล่าสุดก็คือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทีนี้ iPad ตัวนี้มันแตกต่างกับพวกนั้นมากแต่ในหน้าตามันคล้ายกันเซ็กเมนต์ใกล้ๆกันด้วยตัวนี้เนี่ยนะครับแม่งโหลดเร็วกว่าเยอะมากกดปุ๊บปั๊บมาปุ๊บปั๊บคือแบบเร็วแล้วใครเคยใช้ iPhone XS เนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเร็วแล้วมันประหยัดพลังงานพออยู่ในตัวนี้มันแบบอันนี้มันก็คือเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกับ iPhone XS กับ XS Max กันใช่ก็จะต่างกันแค่กับตัว iPad Pro ที่มันเป็น A12X Bionic ใช่มั้ยก็คือเร่งความเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงก็แล้วก็ GPU แรงกว่า GPU แรงกว่าของพี่ทอมเป็น iPad Mini 5ต่างอะไรกันต่างอะไรกันต่างโอเค iPad mini 5กับ iPad Air หน้าจออย่างเดียวหน้าจอไซส์จอหน้าจอกับแบตเตอรี่ครับใช่มั้ยก็คือตัวหน้าจอของ iPad mini 5มันเล็กกว่าคือนี่ต้องพูดอีกเพราะว่ามันเล็กกว่ามันก็มินิที่บอกอยู่แล้ว iPad mini 5ก็หน้าจอ 7.9 นิ้วนะเหมือนกับขนาดของทอมนะครับผมครับมาถึงแล้วกู 10.5 iPad mini 5ก็มีหน้าจอขนาด 7.9 นิ้วเท่าเดิมแล้วก็ iPad Air ขนาด 10.5 นิ้วใช่มั้ยก็คือเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับขนาดของ iPad Pro เจนก่อนอ่ะใช่ตัวนี้ต่างจาก iPad Pro 10.5 ก็คือว่าหน้าจอไม่มีโปรโมชั่นก็คือตัวจอ120ราคาเต็มตลอดใช่ครับครับครับการเล่นก็กล้าให้ครับก็คือจอเป็น60เฮิร์ตซ์ตัวนี้ตัว iPad Pro 10.5 จะเป็น120เฮิร์ตซ์ใช่เป็น120เฮิร์ตซ์แต่เข้าใจว่า Touch Sample ก็น่าจะ120เหมือนกันน่าจะใช่น่าจะแม้ว่าเขาไม่ได้บอกแต่ก็เดาเอาแล้วก็สปีกเกอร์จาก4ตัวบนล่างเหลือ2ข้างล่างอย่างเดียวข้างบนไม่มีเมนหลักในวันนี้แหละเราจะมาคุยว่าเฮ้ยทำไมพี่ทอมถึงซื้อ iPad mini แล้วทำไมผมถึงซื้อ iPad Air คือมันจะมีความต่างในเรื่องของการใช้งานอยู่นอกจากสเปคเอาเริ่มจากผมก่อนที่ผมเลือกซื้อ iPad Air เนี่ยนะครับเนื่องว่าผมต้องการหน้าจอใหญ่นึงเลยคือผมมีสมาร์ทโฟนหลายเครื่องแล้วการเสพคอนเทนต์อะไรมันใหญ่ที่ไม่อยากพก MacBook ไปนู่นมานี่ก็หยิบตัวนี้ไปอ่านเซ็นเอกสารคือผมเป็นเจ้าของบริษัทงั้นผมจะมีเอกสารให้ผมเซ็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ชอบมากเวลาส่งมาแบบส่งที่ต้องเซ็นมาเป็น PDF อ่ะใช่มันเปิดอ่านแล้วมันเซ็นเลยเซ็นปุ๊บแล้วก็ส่งกลับเราไม่ต้องมาพิมพ์เซ็นถ่ายส่งอันนี้ก็คือเมนหลักที่ผมใช้งานแล้วก็อีกอันนึงเลยคือผมอ่ะตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยผมอยู่ชมรมวาดรูปอยู่มา2ปีด้วยรักอาจารย์มากแล้วก็มันไปเจอกับช่องนึงชื่อว่าช่องสกายสักอย่างนึงซามสกายแล้วแบบเป็นเพื่อนกัน Instagram แล้วเค้าวาดรูปแล้วผมก็เกิดอยากวาดรูปด้วยว่ะก็ไปซื้อแอปพลิเคชันต่างเค้าแล้วมาวาดจนตอนนี้เนี่ยไปเปิดช่องใน IG มาช่องนึงครับเดี๋ยวไม่ใช่โฆษณาขายนะเว้ยแต่ไทยแต่ก็โฆษณาขายนี่จะเห็นว่าผมไปใช้แอป Pro Creator เนี่ยไปทําDraw by Wu ก็คือเป็นการเนี่ยวาดครับนี่คือตั้มวาดเองใช่ว้าวเนี่ยแล้วก็วาดไปอ๋อแล้วเขาก็จะเก็บใช่มันจะเก็บเป็น time lapse ตอนที่เราวาดว่าเราปรับแต่งอะไรตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีรูปสำเร็จรูปแล้วก็นี่คือ inspiration ในการวาดสุดยอดนี่คือใครที่แบบอยากได้ iPad สักตัวนึงเอาไปสร้างงานแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย iPad Air เนี่ยมันตอบโจทย์ได้เพราะว่าปกติ iPad Air จะใช้ปากกาไม่ได้ใช่พี่ใช่ถ้ารุ่นเก่าใช้ไม่ได้ใช่ก็ตัวเนี้ยก็สามารถทำได้แล้วก็เราอยากทำงานจริงจังเราไปซื้อตัว Dock Keyboard เขาเรียกว่าสมาร์ทคีย์บอร์ดของ iPad Pro 10.5 ใช้ร่วมกันได้ใช้ได้เพราะว่ามันไซส์เดียวกันแล้วแล้วก็มันก็มีตัวคอนเนคเตอร์เหมือนกันนี่คือแม่ง iPad Air ที่แบบว่าใกล้เคียงกับ iPad Pro มากต่างแค่เรื่องหน้าจอที่เป็นโปรโมชั่นก็คือซื้อขายราคาเต็มตลอดเวลาไม่ต้องว่าครับไม่มีโปรโมชั่น แล้วก็ลำโพงก็ตัดออกไปแต่ว่าลำโพงเนี่ยไม่รู้นะบางคนไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกว่าการที่มีลำโพง2ตัวแม่งสู้4ตัวไม่ได้เวลาใช่ใช่อัตราลดมันต่างกันอย่างแน่นอนแล้วก็บางทีเราถืออย่างเงี้ยมันก็ไปอุดข้างล่างไงเออเราเป็นบ่อยนะเวลาเรานอนแล้วเราดูพังเนี้ยหนัง
ันเนี้ยไม่ไม่ตอนแรกผมซื้อมาพี่ผมรู้สึกว่าเออแม่งคงไม่เป็นไรวะสองตัวก็พอนี่หว่าแต่ว่าคือด้วยความที่เราเคยชินไง iPad Pro สมชายมาตลอดเนี่ยนะครับแฟนผมก็ใช้ iPad Pro เรียกแฟนผมสมชายก็คือมันของแฟนเนี่ยจะเป็น iPad Pro แล้วรู้สึกว่าเราติดว่ะกับการที่ฟังเพลงรอบด้านแต่พอมาใช้ของเราเอ้ยทำไมมันออกแค่ข้างนี้วะแต่ใครที่ไม่เคยใช้ iPad Pro มาก่อนไม่เป็นไรนะเว้ยไม่เป็นไรใช่เนี่ยนี่ก็บอกไว้ก่อนคือเสียงมันดีทั้ง iPad Air iPad Mini จริงๆแล้วถือว่าเสียง iPad ทุกตัวเสียงดีหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงจากลำโพงหรือจะเป็นเสียงจากพอร์ตหูฟังใช่ก็ดีแต่ iPad Pro ไม่มีพอร์ตหูฟังใช่แล้วพอต่อดองโก้ปุ๊บแย่เลยห่วยเลยนั่นแหละประมาณนี้ก็คือใช้หน้าจอใช้ปากกาใช้วาดแล้วก็ใช้เสพคอนเทนต์ที่มันน่าจะใหญ่เพราะสมาร์ทโฟนเราเยอะอยู่แล้วของพี่ทอมบ้างทำไมใช้แต่ว่าเราสังเกตนะว่าเวลาเราถือ iPad เนี่ยเราถือคนละข้างกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตั้มใช้เคสแบบนี้หรือเปล่าเวลาพี่ถือข้างนี้เว้ยหันไปคนละข้างกันอ๋อจริงเหรอเออมันเป็นเพราะว่าตั้มถนัดซ้ายพี่ทอมถนัดขวาอ๋อเหรอจริงเหรออ๋อตั้มถนัดซ้ายเหรอใช่ๆผมถนัดซ้ายเวลาสแกนก็เลยใช้ถนัดซ้ายใช่เออว่ะพี่จริงด้วยเออว่ะพี่จริงด้วยแม่งจริงว่ะไม่ใช่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยถามสิถามนี่คือแบบอยู่กับ iPad ทุกวันเฮ้ยจริงนี่ผมไม่เคยสังเกตว่าผมถืออย่างงี้แล้วพอมันความเห็นว่ามันจะสลับข้างกับมันจะเป็นตรงกันเออแต่ถ้าเป็นผมอ่ะไม่ได้ iPad Pro แม่งสแกนหน้าต้องอยู่ต้องตรงแล้วเวลาโทรศัพท์มือถือตั้มพลิกด้านไหนสมมือถือก็จับงี้นะแล้วเวลาพลิกเป็นแนวนอนพลิกด้านไหนอ่ะสมมติอ่ะนี่อ่ะเล่นเกมแพับจีปั๊บอันนี้เหมือนกันเว้ยนี่เหมือนกันเออนี่แปลกเออทำไมอ่ะแต่ว่าพอเป็น iPad กับคนละด้านกันเออแปลกว่ะแปลกจริงอันนี้แบบไม่ได้อ๋อผมแล้วอีกอย่างนึงพี่เวลา iPad เวลาผมเล่นเกมใช่ป่ะหูฟังมันจะอยู่ตรงนี้ผมก็เลยต้องแบบว่าถ้าเกิดเราจับอย่างงี้พี่มือเรามันจะไปติดหูฟังเว้ยเมื่อก่อนเป็นเออแต่ว่ามือเนี่ยมันสำคัญกว่าพี่ผมพูดเมื่อกี้แม่งแบบฉุกคิดได้เลยทำไมเราจับข้างนี้วะเวลาสแกนลายนิ้วมือนิ้วแรกสแกนนิ้วไหนนิ้วนี้เออของพี่สแกนนิ้วนี้ก็เหมือนกันไงแตกต่างแล้วครับแตกต่างแต่ไม่แตกในเชิญยศตนสุดยอดผมไม่ผิดหวังจริงที่ผมมาตอบพี่ก่อนแต่สาเหตุที่เราเลือก iPad mini บางส่วนคล้ายๆตั้มบางส่วนไม่เหมือนใช่ป่ะเพราะว่าที่เราเลือก iPad หน้าจอเล็กเนี่ยมันพอพี่ทอมเล็กอยู่แล้วเออมันก็ต้องเลือกให้สมขนาดตัวเองสาเหตุที่ทอมเลือก iPad mini 5ก็เพราะว่านอกจากโทรศัพท์มือถือที่เรามีหลายๆเครื่องอันนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เรามี Surface Go อยู่อีกอันนึงซึ่งมันใหญ่กว่านี้แล้ว Surface Go เนี่ยข้อดีของมันก็คือสมมติเวลาที่เรานอนดูหนังเนี่ย iPad เนี่ยมันจะตั้งได้แค่นี้ใช่ไหมหรือยังมากถ้าเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยมันก็ตั้งแค่นี้ได้เพราะว่ามันได้แค่2 angle มันได้แค่2 angle แต่ว่าตัว Surface Go เนี่ยชอบใช้ดูหนังมากเลยเพราะว่ามัน flexible มากมันได้ทุกองศามันบิดได้หมดคือพุงจะใหญ่ขนาดไหนมันก็วางพุงได้ไงมันก็หันหน้าจอพอดีทำให้โอเคเราตัดไอ้ตัวไซส์ขนาดนั้นออกไปแล้วก็เลยมาดูกับ iPad mini 5ที่มันขนาดเข้ามือมากกว่าใช้อ่านพวก e-book ใช้อ่านพวก magazine ออนไลน์อะไรเงี้ยใช่มั้ยเล่นเกมก็เล่นบ้างก็ประมาณนั้นก็พูดถึงเรื่องเล่นเกมเวลาใช้ iPad จอใหญ่เล่นเกมอ่ะพวกเกมชูตติ้งอ่ะโคตรโกงเลยโกงมากเป้ามันใหญ่เล็งยังไงก็โดนจริงๆใช้ iPad mini เล่น PUBG ก็โกงแล้วโกงครับทีนี้คนที่ใช้ iPad เล่นคุณจะลองสังเกตดูว่าพวกโปรเพลเยอร์หรือว่าแคสเตอร์ต่างๆนานาใน YouTube ใน Facebook ก็ตามแต่ iPad ล้วนมันโกงไอคอนเล่นกับ iPad หลายๆคนก็เล่นกับ iPadที่ผมเคยสังเกตนะเวลาเขายกขึ้นมาเนี่ย iPad ทั้งนั้น iPad mini บ้าง iPad Pro iPad Air บ้างส่วนใหญ่ iPad หมดเลยครับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ตอนเล่น Speed Drifter ตอนนั้นที่เป็นกระแสในบ้านเราพี่เอกใช้ iPad ในการเล่นคือแม่งแบบมันง่ายมันโกงมันไม่ต้องเพ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นก็คือมันเห็นชัดอ่ะเออไม่ต้องเพ่งมันสบายตาใช่แล้วบางคนทานเฟอร์แพลตฟอร์มจากตัว Windows มาเงี้ยบางคนใช้ Windows อย่างผม Windows จอผมจะเป็นจอยาวๆใหญ่ๆพอมาเป็นมือถือปุ๊บมันเล็กมันเล็กมันไม่ได้ iPad เนี่ยใกล้เคียงสุดละที่มันจะใหญ่สุดที่มันจะเล่นได้แล้วมันลื่นด้วยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดูหนังเรื่องที่ติดอยู่นิดนึงนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นข้อดีของ iPad ซึ่งในบางส่วนก็เห็นด้วยแต่ว่าในเวลาที่ใช้ดูหนังเนี่ยไออัตราส่วนหน้าจอแบบ4ต่อ3เนี่ยบางทีมันก็ทำให้แบบเรารู้สึกแปลกๆนะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ Android tablet เนี่ยมันจะขยายขึ้นไปยาวขึ้นก็อาจจะทำให้แบบเราดูหนังได้เล็กลงแต่อีกข้อนึงที่เราใช้เหมือนกันก็คือพวกเรื่องการเซ็นเอกสารเนี่ยโอเคเลยแล้วข้อดีของ iPad mini กับ iPad Air ตัวนี้ก็คือมันเป็นหน้าจอแบบ fully laminated แล้วไงมันไม่มีแกประหว่างกระจกด้านล่างใช่ป่ะมันก็เนียนจริงๆมันไม่ลอยเราก็ใช้เหมือนกันเราก็ใช้ Apple Pencil ด้วยถ้าเกิดว่าใครใช้ iPad เวอร์ชัน2017หรือ2018จอแบบเก่ามีแกปไปดูเวลาเราเอียงเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ามีแกประหว่างกระจกกับด้านล่างที่ติดอีกอย่างนึงในเรื่องของการเซ็นเอกสารเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เราได้รับเอกสารอะไรมาแล้วเราสามารถเซ็นเข้าไปได้เลยใช่ป่ะแต่เวลาส่งออกเนี่ยถ้าเราส่งผ่าน Google ผ่าน Gmail เงี้ยแม่งส่งไม่ได้เว้ยอ๋อโอเคมันต้องใช้แอปเฉพาะคือแม่งต้องส่งผ่านแอปเมลของมันคือถ้าเกิดสมมุติว่าตั้มใช้อีเมลของ Gmail เงี้ยแล้วลงไว้ในแอปเมลของมันเนี่ยมันส่งได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แอป Gmail เงี้ยไอ้ลายเซ็นน่ะมันจะไม่ไปจะไปเฉพาะเอกสารวิธีการของผมก็คือผมจะเซ็นแล้วผมจะเซฟเก็บไว้ในเครื่องแล้วผมไปเปิดใน Gmail แล้วผมกดแนบไฟล์แล้วส่งกลับเข้าไปนี่คือวิธีการของผมแต่ถ้าของพงอ่ะพงสอนใช่ป่ะพงจะมีแอปใช้เขียนพงก็โหลดไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเข้าแอปเซ็นแล้วก็
export เป็น PDF แล้วก็ส่งเข้าเมลไปมันก็จะกดอีก 2-3 ทีคือ point ก็คือแบบเราใช้ device หรือเราใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างได้บางทีเฮ้ยเราแม่งก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเราต้องเรียนรู้เรียนกับมันด้วยเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้กับมันคราวนี้มาดูเรื่องเคสมั้ยอันนี้เคสนี่ไปได้มากี่ตังค์เนี่ยอันนี้ของเราไม่ใช่เคสคือมันเป็นสกินอ้าวแล้วอันนี้ถ้าเกิดเราแกะออกมาเนี่ยเห็นป่ะอ๋อมันเป็นเหมือนกับเป็นฟิล์มมันแปะลงไปเลยมันไม่ได้เพิ่มความหนาขึ้นมาสักเท่าไหร่ก็คือที่ให้ตั้มไปแปะจากแพดอ่ะเออเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันดีแบรนด์นะฮะดีแบรนด์ก็จงมาเป็นสปอนเซอร์พวกเราได้สักทีนะฮะดีแบรนด์พี่ทอมใช้กันเยอะดีแบรนด์ you know นี่ก็ดีแบรนด์เหมือนกันใช่อ๋อเป็นลายเห็นว่าดินสออันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูตัวก่อนเดี๋ยวดูความหนานะครับระหว่างใส่เคสของผมนี่เคสแม่งหนามากอันนี้เคสของยี่อะไรวะนี่ของเนี่ยโมชีก็เป็นยี่ห้อดังแพงด้วยแพงตัวนี้ประมาณ1,000แต่ในเรื่องของการแบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าตกมันก็อาจจะป้องกันน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราชอบกับพวกสกินเนี่ยก็คือมันไม่ได้มันบางแล้วก็ iPad เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมบางทีเวลาเราวางเราก็รู้สึกเสียดายนิดนึงเว้ยแต่ว่าพอมีสกินเนี้ยเราวางได้เลยไม่ต้องรู้สึกเสียดายกลายเป็นว่าโดน MacBook แทนนะครับ MacBook แทนจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนชอบใช้ accessories ที่เป็นของแบบของ original ก็คือจะใช้เป็น smart cover ของ iPad เองประมาณนั้นอ๋อมันไม่มีที่เก็บปากกาแต่มันไม่มีที่เก็บปากกาใช่ส่วนใหญ่เราพกใส่กระเป๋าเราก็จะปากกาแยกไม่นะผมถ้าเกิดผมพกอะผมจะพกอย่างนี้เลยเว้ยอันนี้ของตั้มเป็นไงโมชิก็จะมีที่เก็บปากกาแล้วก็เวลาเราชาร์จเนี่ยพี่สมมติเราเสียบชาร์จนะครับก็จะมีที่เก็บปลอกให้ด้วยใช่เนี่ยอันนี้สมมติเราเสียบที่เก็บปลอก 0.04 ใช่ป่ะใช่ปลอกอะไรไม่แก้ด้วยไงคอนดอมอ๋ออันนี้ประมาณนี้มันจะมีที่เก็บปลอกเวลาเราชาร์จเสร็จเนี่ยเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีโอ้ยเท่ว่ะแต่อันนี้ไม่มีที่เก็บอะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์ที่ไว้เสียบเพื่อต่อกับสายไลนิ่งไม่มีมันไม่จำเป็นว่ะพี่เคสบางยี่ห้อมันมีให้ไม่มันไม่จำเป็นไงนี่เราก็ใช้แบบทั่วไปพี่ผมคือผมไม่มองเห็นความจำเป็นอะไรผมว่าแค่นี้แม่งก็เพียงพอแล้วนะอันนี้เสริมทริคสำหรับคนใช้ Apple Pencil Gen 1นะฮะครับคุณสามารถชาร์จกับ iPhone ได้ด้วยนะครับไม่ค่อยมีคนรู้ชาร์จอย่างนี้ได้นะครับแต่มันก็จะดูประหลาดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้ว iPhone แบตหมดก่อนอยู่แล้วไงครับ แบตหมดโคตรไว iPhone เดี๋ยวหายถ้าเกิดใครด่าว่า iPhone แบตหมดไวนะครับอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ Samsung Galaxy S10 กับ S10 Plus ชิป Exynos ต้องย้ำด้วยชิป Exynos อันนี้พงเตือนพี่ทอมกับตั้มก่อนนะพี่คิดอะไรผมบ้างคิดคือไอ้ฝาเนี่ยถ้าตกบ่อยๆอ่ะไอ้ลิงเงินตรงเนี้ยมันจะหลุดบุบอ๋อแล้วมันจะหลุดแล้วมันจะหายแล้วมันก็ใส่ไม่ได้คือมันใส่ได้แต่ว่ามันก็จะหลุดง่ายก็ต้องเอากาวติดอันนี้ก็เลยเตือนไว้ว่าอย่าทำถ้าเป็นชนีก็จะไม่ค่อยหายใช่โอเคลิงกับชนีไม่แต่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึง Galaxy S10 กับ S10 Plus ว่าแบตมันไม่ค่อยดีแต่ใช้อะไรอยู่ครับโทรศัพท์ S10 ครับคือต้องยอมใช้เพราะว่า S10 Plus ครับเพราะมันงานวิดีโอมันคือสุดแล้วอ่ะใช่มันโอเคมากเลยนะโดยรวมอ่ะก็ใช้เป็นเครื่องหลักครับเป็นเครื่องหลักผมก็ใช้เครื่องหลักเจอที่ไหนขอดูมือถือได้เลยผมกับพี่ทอมจะใช้ Samsung Galaxy S10 กับ S10 Plus ใช่ถามให้ถูกวันนะฮะถามให้ถูกส่วนใหญ่เราพกโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอยู่แล้วใช่ก็นี่หยิบมานี่เป็นกำเลยครับออกมาเป็นไพ่เลยกลางเป็นพัด Pixel iPhone Samsung เนี่ยคือไปเมืองนอกเนี่ยไม่ต้องเช่านะพวกฮอตสปอตไม่ต้องเช่าเอาโทรศัพท์มือถือเป็นฮอตสปอตสรุปว่า iPad เนี่ยประมาณ5นาทีอีก20นาทีคือสัพเพเหระประมาณนั้นนะครับก็ตามสไตล์เวลาที่เรามาคุยกันแล้วก็อีกอันนึงเรื่องการพกพาทุกคนคำนึงด้วยว่าตัวเองพกพาไปไหนถ้าเกิดไปเรียนอะไรเงี้ยโอเคสบายไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดบางคนพกไปทำงานหรือว่าแบบว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าไปนู่นมานี่บ่อยๆต้องดูดีๆอย่างผมอะผมอยู่แค่ในออฟฟิศไม่ได้ไปไหนเซ็นเอกสารไม่ถ้าเกิดผมออกไปข้างนอกคือผมจะไม่หยิบอะไรไปเลยดังนั้นเนี่ย iPad ของผม iPad Air เนี่ยมันจะค่อนข้างเนี่ยโอเคมากแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ทอมที่บอกว่ามีดีไวซ์พกพาไปเยอะมือถือพี่ทอมมานี่นะครับพี่ทอมพกมือถือมารวมพี่พงประมาณ 3-4 เครื่องแต่ผมเอามาแค่เครื่องเดียวดังนั้นเนี่ยพี่ทอมมีอุปกรณ์ดีไวซ์ในตัวเยอะละอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เกิดจะพกไปอีกต้องเป็นแบบเล็กๆบางๆใช่ใช่พกง่ายแล้วใช้มือเดียวได้ด้วยเนี่ยผมใช้มือเดียวได้ใช่เพราะอีกมือนึงมันต้องใช้งานเยอะหรือว่าสตอปไฟจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่ได้พกของไปเยอะเนี่ยเราจะพกไปแค่สลิงแบ็คใบเดียวอันนี้มันใส่ได้แล้วอันนี้มันใส่สลิงแบ็คได้พอดีเป๊ะส่วนสลิงแบ็คที่ใส่พวกนี้ได้อะมันจะใหญ่ไม่สวยละไม่สวยมันพกไม่เป็นมิดละใช่ใช่ตอนนี้เราพยายามจะพกสลิงแบ็คที่มันไม่ค่อยเป็นเทคโนโลยีเท่าไหร่ไงให้มันเป็นแบรนด์พอมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับเราจะพยายามหนีเพราะเราแม่งเอียนเหี้ยแม่งเหมือนกินข้าวต้มทุกวันนะครับเล็กๆอร่อยเล็กๆอร่อยโอ้ยอร่อยข้าวต้มเลยกินทุกวันโอ้ไม่ไหวแล้วโว อยากกินผัดกะเพราบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็จริงคือคนทั่วไปปีนึงเปลี่ยนโทรศัพท์อย่างเก่งก็2เครื่อง3เครื่องของเราเดือนนึงอะ3-4เครื่องอย่างน้อยๆประมาณนั้นมันก็เริ่มแบบ
ประมาณนั้นเหมือนกันใช่เหรอใช่เหรอพูดไม่ได้เอาว่าเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะอ่ะสรุปหน่อยมั้ย iPad mini iPad Air iPad Air ถ้าเกิดเหมาะสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่ๆคุ้มๆว่าคุ้มนะเพราะจอมันใหญ่แล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องการพกพามากนะใช้งานเรียกว่า around the world เลยทำงานเรียนเล่นทุกอย่างอ่ะใช่กำลังจะบอกว่าอันเนี้ยเหมาะคนทำงานกับคนเรียนใช้งานได้ตรงจุดของพี่ทอมครับของพี่ทอมก็สุดยอดผมว่าพี่ต้องตอบแบบนี้ประมาณนั้นเลยจบเลยครับสเปคเท่ากันนะเพราะฉะนั้นทำงานได้แทบจะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามีพื้นที่ในการทำงานน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าคนทำได้เนี่ยอย่างเราก็สามารถตัดวิดีโอบนนี้ได้เหมือนกันใช้ลูมาจะไปตัดวะใช่ไหมลูมานี่ช่วยพี่ตัดจริงเหรอตัดจริงทั้งวิดีโอเลยดีครับดีเออใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะพื้นที่ในการทำงานเล็กลงหน่อยแต่ที่มันเหมาะที่สุดก็คือสำหรับพวกคนที่ชอบเอาไว้ใช้อ่านเท็กซ์อะไรเงี้ยต่างๆขนาดมันเหมาะกว่ามือเดียวได้อันนี้แอบเครื่อง iPad Pro ออกแบบมาให้ตัดวิดีโอแต่ไม่มีช่องหูฟังไงเออต้องต่อดองเกิลต้องต่อดองเกิลเพราะจะไปต่อบลูทูธก็ไม่ได้เสียงไม่ตรงกับปากแต่ว่าถ้าเกิดแค่ของมันได้ใช่ไหมเจน2มันจะตรงเลยใช่ไหมพี่ก็ไม่ถึงกับมันดีเลย์นิดนึงเพราะจริงๆด้วยเทคโนโลยีบลูทูธเนี่ยยังไงก็ยังมีดีเลย์ยังมี latency ยังไม่มีผู้ผลิตคนไหนกล้าเคลมว่ามันเรียลไทม์ประมาณนั้นชอบไหมครับชอบครับตอนแรกว่าจะทำรีวิวตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่สองเดือนที่แล้วตั้งแต่ออกใหม่ๆจำได้เฮ้ยจริงๆโทรมาหาจริงโทรคุยกันเลยนัดกันเลยวันนั้นผมไปติดฝนอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คน้องฝนเป็นการติดฝนราคาสมชายครับสมชายวันนั้นไปกับสมชายครับชายบอกคิดดีๆนะตัวเองคุ้มเหรอโทรหาพี่ทอมก่อนพี่ทอมเรามาแลกกันไหมพี่เนี่ยผมอยู่หน้าจอบแล้วเนี่ยเฮียกูจะกดซื้อแล้วพี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยโทรหาพี่ด้วยโทรหาพี่พงศ์หน่อยพี่ทอมคุยกันแบบเอาไงพี่กันพี่ซื้อมินิผมซื้อ iPad Air พี่เรามาเทรดกันสรุปจนถึงตอนนี้สนุกละวันนี้มาย้ำรวมกันในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ได้มาเจอกันครับยินดีด้วยที่ว่าร่ำมาไต้หวันด้วยได้มาเที่ยวกันได้พาหนีออกจากออฟฟิศมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบินกลับนะครับเหมือนซื้อไปกลับ2รอบจริงๆแล้วมันต้องกลับอีก2วันแต่ว่างานด่วนเข้าก็เลยต้องกลับร้านสับเมื่อไหร่ครับน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์ช่องโดนปิดครับไอ้เหี้ยคุยกับกูเมื่อคืนยังบอกกูอีก2เดือนอยู่เลยนี่แม่งมา2อาทิตย์ตอนที่โดนปิดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยน่าจะมาแล้วพงอ่ะพงชอบมั้ยชอบจะคิดจะซื้อบ้างมั้ย iPad Air หรือ iPad Mini ถ้าเกิดว่ามี iPad Pro อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะซื้อคงซื้อ iPad Mini เพราะว่าการใช้งานมันต่างกันในแต่ละโอกาสมากๆอย่างเช่นบางทีแบบเราอยู่บนเตียงเงี้ยไม่ได้อยากหยิบ iPad Pro มาเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็หนักแบบหยิบแล้วมันนอนอ่านข่าวอ่านหรือถ่ายฟีด Facebook อะไรเงี้ยก็ iPad Mini มันชอบอ่านการ์ตูนไม่ใช่เหรอการ์ตูนอ่านถ้าอ่านการ์ตูนเห็นไทยอะไรเงี้ยเออเฮ้ยโดจงโดจินทำไมพี่พงศ์เป็นคนแบบนี้พี่ผมแล้วผิดหวังในตัวพี่พี่ทอมรู้อ่ะแปลว่าพี่ทอมแม่งดูอ่ะก็รู้กันทั้งนั้นแหละเนี่ยคุณเดี๋ยวผมอยากให้ดูขนาดอีกรอบหนึ่งคือแม่งต่างกันจริงๆนะมากอ่ะแบบน่าจะเกิน2เท่าตัวทั้งน้ำหนักทั้งขนาดก็เลือกให้ดีๆแล้วกันมีอีกไซส์นึงที่เรายังไม่เคยพูดถึง 12.9 นิ้ว iPad Pro 12.9 นิ้วไปอีกระดับนึงเลยอันนั้นคืออันนั้นที่เขาแบบซื้อมาแล้วมีโปรโมชั่นแถมความโค้งใช่มั้ยใช่ไม่แต่อันนั้นด้วยหน้าจอก็โปรโมชั่นด้านหลังก็โปรโมชั่นใช่แล้วประสบการณ์พงจริงอ่ะนักเรียนพงใช้ 12.9 นิ้วเยอะเหมือนกันนะก็เลยแบบเวลาเขียนมันสะใจกว่าแต่แลกมาด้วยการพกพาที่น้ำหนักแม่งหนักเท่ากับขนาดเท่านี้เลยขนาดเท่านี้เลยนะใช่ขนาดเท่านี้แล้วก็น้ำหนักเท่านี้ด้วยแต่ว่าผมสายโยธาก็ใช้เยอะครับมันใช้บังแดดได้ไงนั่นน่ะคือเป็นสิ่งที่กันฝนก็ได้ด้วยใช่คือสายโยธาเขาจะใช้แอปนี้กันพี่จะชื่อแอปพลิเคชันว่าเดี๋ยวหาดูก่อนมีแต่แอปดูหนังหนังอะไรของเราอ่ะหนังนี่ Netflix อะไรหับๆนะฮะอะไรหับๆนะ Netflix Netflix ฮอนผับฮอนผับไหนวะเนี่ยเนี่ยพวกโรมิโอชาร์ป 3D เปิดนานมากเพราะไม่ได้เปิดนานแล้วครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเวลาเอาไว้ดูแคทพวกเครื่องกลนะครับจริงๆใช้เพนซิลได้นะครับเห็นไหมเนี่ยพวกนี้แอปพวกนี้แอปพลิเคชันพูดถึงวิศวกรสายสถาปัตย์ก็มี AutoCAD ใน iPad ใช่ก็คือมันแอป AutoCAD เนี่ยเหมือนกันเนี่ยฟีลประมาณได้แล้วก็เขียนแบบบน iPad Pro ได้เลยผมเคยเอาให้เพื่อนลองใช้เนี่ยแล้วคุณดูว่ามันประเด็นคืออะไรรู้มั้ยพี่เพื่อนผมใครที่มาใช้ iPad อ่ะกลับไปใช้คอมอ่ะมันจะติดเลยมันจะใช่มันเขียนได้ไงมันเขียนได้มือมันจับได้แล้วอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยผมจะลองให้ดูเวลาเราแตะอย่างเงี้ยใช่มั้ยพี่เราอยาก edit เงี้ยเราแตะแล้วเราดึงทั้งแผงขึ้นมามันก็จะมีการวัดไดเมเตอร์ให้เราว่าเอ้ยเราทําเกินทําขาดคือถ้าคอมมันอาจจะต้องมีขั้นตอนการกดมากกว่าใช่มั้ยต้องคีย์เข้าไปแล้วก็เซตค่าแล้วมันก็จะยืดหดแต่เนี้ยเราปากกาพี่เอาปากกาจิ้มปักเนี่ยเห็นปะปักใช้ปากกาจิ้มเดี๋ยวให้ดูไดเมเตอร์มันนะทางบ้านรู้จะเห็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยถ่ายอินเสิร์ตก็ได้เดี๋ยวดูนะเห็นปะนี่ผมแตะไดเมเตอร์ตรงนี้นะแตะแล้วผมดึงออกมาคือเราแตะแล้วเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแสดงผลแบบเรียลไทม์ประมาณนี้มันคือแอปเนี่ยมันทำออกมาให้มันเข้ากับไอตัวทั้งระบบปฏิบัติการแล้วก็ทั้งสเปคมันมากก็เหมือนกับไอเรื่องการตัดต่อวิดีโอเมื่อกี้บางทีเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอบนแม็กเนี้ยเราต้องรอเรนเดอร์ใช่ไหมหลายๆครั้งเราต้องรอเรนเดอร์แต่ว่าอย่างไอตัวแอป Luma Fusion ที่ใช้ตัดต่อวิดีโอเนี่ยปืดเลยปืด
เลื่อนปรับปืดคงเข้าใจว่าตอนเขาออกแบบกระทั่งตัว CPU อ่ะเขาออกแบบเผื่อเอาไว้แล้วด้วยเพราะอย่าง CPU desktop อ่ะมันต้องออกแบบเผื่องานทุกประเภทเพราะนั้นตอนจะออกแบบ CPU สำหรับ iPad อย่างเงี้ยเขาก็รู้เลยว่าของเดิมมันทำได้เท่านี้ต่อไปเขาอยากจะให้ตัดวิดีโอดีขึ้นเขาก็ขยายรายวิดีโอมาอย่างอื่นช่างมันจริงไปมันก็ต้องมีไกด์ไลน์ให้พวกแอป developer ทำให้มันเข้าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานบางอย่างได้ดีโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันจบจาก iPod มา iPad แล้วก็จบโดยที่โดจินฝากเว็บด้วยนะครับฝากไปติดตามฝากไปติดตามช่องซูเปอร์ไทยบ้านด้วยนะซูเปอร์ทอมโมครับเพราะช่องกูมึงยังพูดชื่อผิดมาช่องกูมึงก็พูดชื่อผิดซูเปอร์ไทยบ้านทุกครั้งอ่ะซูเปอร์ไทยบ้านนี่พี่แพมนะครับซูเปอร์ไทยแพมแล้วเจ๊แพมเป็นไงบ้างอ่ะเจ๊แพมตอนนี้ก็ชีวิตเศร้าครับเอ้ยวันนี้เห็นพาลูกไปเข้าโรงเรียนเข้าเรียนวันแรกเดี๋ยววันนี้พาตั้มไปเข้าโรงพยาบาลโดนกูกระทืบที่ผมได้กลับไทยเนี่ยเพราะว่าเจ๊แพมพาลูกไปเข้าโรงเรียนนี่แหละครับโอเคโอเคยุ่งใช่ไหมยุ่งยุ่งยุ่งก็ขอให้หน้าที่การงานรุ่งเรืองนะครับนี่เรามาจบรีวิวด้วยการอวยพรกันได้ยังไงวะทำไมอ่ะเรารีวิวกันเองอวยกันเองไงเนี่ยช่องกูแซ่บได้เป็นเพื่อนครับตั้งแต่เราแรกใครนับใครนับใครนับพี่เป็นเพื่อนกูนับเองเลยกูนับมึงเป็นเพื่อนไงมึงไม่ต้องนับกูเป็นเพื่อนก็ได้ก็แอดมาอีกฝั่งไม่รับแอดนั่นแหละถือว่าเป็นเพื่อนที่เราสนิทด้วยที่สุดในวงการครับแล้วก็เป็นเพื่อนคนแรกเลยมั้ยที่เข้ามาในวงการใช่ใช่เราเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจริงแอบหวังนิดนึงเพราะแมวบ้านเขาน่ารักว่าจะไปจิกมาให้หมดเลยแต่จริงๆแม่งขอค่าตัวกูตลอดเลยนะเนี่ยมาออกเนี่ยทุกครั้งเนี่ยขอตลอดเลยเข้าใจมั้ยนั่นแหละครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับจริงๆต้องหลายๆคนน่าจะดูจบนะเพราะมันเฮฮาปาจิงโกะมากมันก็เหมือนนั่งคุยกันคำๆพี่ทอมก็เลิกเป็นหุ่นยนต์1คลิปอีกเดี๋ยวเจอกับ2โรบอทหน้าเหมือนเดิมมีคนไปครับเอาไปก่อนไปแล้วโอเคแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ